สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับจานะคะจากช่องจาจันทาค่ะวันนี้จามาดูที่บ้านเกี่ยวข้าวนะคะอันนี้คือที่บ้านมีนา2แถบ2ที่นะคะเป็นข้ามฝั่งกันวันนี้ก็คือพามาดูเกี่ยวแต่เกี่ยวไม่หมดดูข้างหลังยังเกี่ยวอยู่เลยอ่ะจะเกี่ยวที่ตรงนอกถนนนะคะที่เหลืองก่อนเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกชุกแล้วกลัวว่าน้ำฝนเนี่ยมันจะทำให้ข้าวอ่ะหนักแล้วก็ล้มเขาเรียกข้าวล้มก็คือข้าวไปอยู่ในท้องนาเนาะเราก็เลยต้องเกี่ยวก่อนแล้วก็ต้องเลือกเกี่ยวด้วยค่ะเพราะว่ามันบางส่วนมันยังไม่พร้อมอย่างข้างหลังเนี่ยเห็นไหมมันยังเขียวอยู่เลยแต่ข้างนอกนามันเหลืองแล้วมันพร้อมเกี่ยวแล้วนะคะแต่ก็เกี่ยวได้ไม่หมดค่ะวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะที่เห็นอันนี้ก็คือลวงนะเหลืองนะคะแต่ว่าบางส่วนข้าวมันสุกไม่เท่ากันนะคะข้าวสุกก็คือเหลืองเนี่ยไม่เท่ากันนะคะก็จะมีบางส่วนที่ล้มนะคะเพราะว่าอาทิตย์ก่อนหน้านี้ก็คือฝนตกทั้งอาทิตย์เลยบางส่วนก็จะล้มนะคะก็จะต้องเลือกเกี่ยวนะดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวฝนเข้ามาอีกมันก็คือจะหนักลวงมันก็จะหนักมาอีกเพราะมันเป็นกลุ่มเนาะมันก็จะล้มมากขึ้นทำให้ข้าวเสียหายมากขึ้นข้าวมีความชื้นนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างนอกอีกค่ะก็บรรยากาศดีนะอันนี้คือนาฝั่งเรานะนาที่บ้านนะคะเนี่ยที่พี่อารีบอกว่าพามาดูเนาะเนี่ยเห็นไกลๆอะค่ะรถเกี่ยวนู่นเขาเกี่ยวก็คือเกี่ยวแบ่งเป็น2ช่วงเพราะว่าช่วงปลายอ่ะที่เห็นไกลๆอ่ะก็คือช่วงปลายมันสุกก่อนเนาะเขาก็เลยชิงเกี่ยวก่อนแล้วช่วงต้นนามันยังเขียวๆอยู่เขาก็เลยเดี๋ยวรอเกี่ยวประมาณว่าจะวันอาทิตย์วันนี้วันพฤหัสนะคะวันอาทิตย์หรือวันพุธหน้าเลยนะเขาบอกแล้วเพราะว่าถ้าวันอาทิตย์มันยังเขียวอันนี้เป็นถนนหมู่บ้านนะคะนี่ก็เพิ่งลาดยางใหม่เพราะว่ารอบเก่ามันถนนมันซ่อมแซมอะค่ะแล้วเขาก็เลยต้องลาดอันนี้ซ่อมเนี่ยใหม่เลยอะใหม่กิ้งเลยอะเพิ่งเสร็จไม่ยังไม่ได้เดือนเลยค่ะที่การทำถนนก็เลยดูเลี่ยมฝั่งอันนี้น่าอยู่เฉพาะถนนดีแต่ตอนนี้ทางที่จะมาลงพังนาแบบนี้แบบเราต้องเอาดินมาถมให้อีกโอ้ยนี่บ้านเราก็คือเขายังดักรอบอันนี้เป็นรอบเขาดักตรงทางน้ําไหลนะส่วนมากคนท้องนาคนสมัยก่อนเนี่ยเขายังดักปลากินนะแล้วก็ที่เห็นนาข้างๆนี่คือเขาเกี่ยวไปเมื่อ 2-3 วันที่แล้วเขาทุบแล้วเขาเตรียมทําแล้วค่ะคือที่บ้านทําได้2ครั้งต่อปีเนาะเป็นข้าวนาปังนะคะพาไปดูกันเลยพาไปดูค่ะเดี๋ยวเจอกันตรงนั้นเลยค่ะค่ะThank you.
ี้มันคือเกี่ยวด้วยเคียวเกี่ยวมือแบบสมัยก่อนนะเนี่ยเกี่ยวทางรถเกี่ยวลงเพราะว่าเดี๋ยวไปเกี่ยวกระทงนี้ต่อค่ะไว้เกี่ยวคราวหลังซึ่งไม่ถึงซึ่งอ่ะไปเฉพาะเกี่ยวใครอยากไว้เดี๋ยวมาดูกันว่าเกี่ยวแค่นี้จะได้กี่เกียร์เนาะแล้วเดี๋ยวไปเกี่ยวฝั่งอนุนต่อฝั่งนายที่นึงค่ะเดี๋ยวนี้ง่ายไม่ต้องเหมือนสมัยก่อนเออไม่ต้องเหนื่อยมากเพราะปกติเจ้าของไม่ต้องลงแรงแล้วไม่ต้องอยู่ก็ได้จ้างเขามาเกี่ยวอย่างเดียวถ้าเกี่ยวเขาคิดยังไงอ่ะไล่ละเท่าไหร่ไล่ละ300ไล่ละ300น้ำมันเราแล้วถ้าไม่น้ำมันเราอ่ะไม่รู้ตรงนี้เขาเอาน้ำมันเราเขาเกี่ยวกันโน่นฝั่งนี้อ่ะ15001500เหมาแล้วใช่ไหมตามไล่ตามจำนวนไล่ตามจำนวนไล่ที่มีที่เกี่ยวเออก็คือเหมาอ่ะนะอันนี้เดี๋ยวเราจะเกี่ยวไปถึงเขียวตรงนู้นด้วยก็คือแค่วันนี้สำหรับฝั่งนี้อันนู้นเห็นต้นนาเนี่ยคือรถมาเตรียมรอรับข้าวนู้นก็เกี่ยวนะนี่มองเห็นวัดไหมวัดนู้นบึงตะหอมมีหลวงพ่อโสธรองค์ใหญ่ไว้เราพาไปเที่ยวกันเนาะเห็นไหมเราขยายให้วัดอยู่ตรงนั้นมันใกล้ๆอะค่ะแต่ว่าอันเนี้ยเห็นไหมมันเป็นถนนรถไฟอันเนี้ยสายรถไฟจากบางน้ำเปรี้ยวคลอง19ไปสระบุรีอันเนี้ยคือมันจะตัดรถไฟมันเป็นชุมชนนะคะสระบุรีก็คือหินกองเนาะคือหน้านี้เขาก็คือทำนากันไปข้าวผ่านป่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เลยป่าสังเอ้ยเหรอลพบุรีเลยเหรอก็ร้อยต่อเคยเห็นทางรถไฟแล้วพี่ไปแวะป่าตักเงินเสร็จละยังไม่เคยไปแล้วนกกระยางมารออยู่เยอะป่ะล่ะมันล้มข้าวมันเขียวเขาก็เลยผูกไว้ไม่ให้มันล้มฝนมันตกอาทิตย์ที่แล้วมันล้มคือย้ายจากรถเกี่ยวมีท่อส่งไปให้รถบรรทุกข้าวคือเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้คนแล้วแค่มีท่อส่งเขาเรียกอุ้มเนาะอุ้มแล้วก็มีท่อส่งไปแล้วก็ใส่
มีเต็มแล้วนะคะเต็มแล้วเต็มแล้วไปขายเต็มแล้วเอาไปขายนี่พ่อก็คือเจ้าของข้าวไปด้วยนี่ไปขายที่โรงสีไปอ่ะวันนี้นะคะจ๋าก็ขอลาไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอของจ๋านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้จ๋ากับช่อง YouTube จ๋าจันทาด้วยค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะ